ไปดูข่าวโอ้โหอันนี้โหดเหลือเกินนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นศึกมรดกเลือดเราเห็นบ่อยๆนะครับว่าคนในครอบครัวเดียวกันสุดท้ายขัดแย้งกันเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วผลประโยชน์แล้วก็ฆ่ากันตายแบบไม่มีปี่ไม่มีคุยเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ตำรวจสภ.ควนขนุนกับพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งนะครับหลังจากพบว่าเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายไปเจอศพของนายพงศักดิ์หรือว่านายบังอายุ57ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนรถกระบะอีซูซูสภาพถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวเข้าที่บริเวณหน้าท้องแล้วก็ต้นแขนขวาขาด้านซ้ายรวมทั้งหมด3แผลด้วยกันนอกจากนี้พบว่ามุ้งลวดแล้วก็บานเกล็ดหน้าต่างได้รับความเสียหายจากลูกกระสุนปืนแล้วก็เศษตะกั่วส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายมนูนสงดำอายุ62ปีมีศักดิ์เป็นพี่เขยของผู้ตายแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุอีกต่างหากสุดท้ายครับตัดสินใจไปด้วยอารมณ์อะไรก็ตามแต่ต้องเข้ามอบตัวกับตำรวจก็เลยถูกแจ้งข้อกล่าวหาหนักนั่นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาระหว่างนั้นทีมข่าวพยายามสอบถามสาเหตุที่ลงมือฆ่าน้องภรรยาแต่ผู้ต้องหาปิดปากเงียบไม่เปิดเผยข้อมูลอะไรเลยครับที่ดินคือความรู้สึกเราคือเขาจะเอาไปทั้งหมดหรือว่ายังไงที่จะต้องให้เสร็จที่รวมกันอะไรเงี้ยจะยิงทั้งครอบครัวครับที่บ้านเข้ามากี่วันแล้วอ่ะที่ประตูตัวสามวันแล้วครับสามวันเราเว้ยแล้วเขาจะยิงผมไม่ได้ระแวงช่วงระหว่างนั้นเขาจะยิงเราไหมอ่ะหรือว่ายังไงเราก็เลยตอบโต้ล่าสุดทางญาติของผู้ตายนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดล้ออำเภอเดียวกันนะครับโดยมีคุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็คือคุณยายกลิ่นอายุ89ปีมาดูศพลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความโศกเศร้าน้ำตาตกในพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับเพราะมันทำไมต้องฆ่าต้องแกงกันถึงขนาดนี้ญาติบอกกันนะครับว่ายายนั้นลูกชายคนที่เสียชีวิตดูแลทุกอย่างเจ็บไข้ไม่สบายก็พาไปหาหมอหลังจากนี้ต้องใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นในช่วงบั้นปลายขณะที่น้องสาวของผู้ตายก็คือนางอรนุชอายุ52ปีเล่าให้ฟังนะครับว่าพี่เขยกับพี่สาวจิตใจทำด้วยอะไรก่อนหน้านี้เอาที่ดินครับไปจำนองกับธนาคารแล้วไม่ผ่อนธนาคารก็เลยบังคับใช้กฎหมายเตรียมที่จะยึดแล้วก็พยายามเจรจาต่อรองกันมาหลายเดือนพี่ชายก็คือนายพงศักดิ์ก็เลยไปเจรจากับพี่สาวบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคนจ่ายแล้วก็ผ่อนธนาคารแทนเพราะเกรงว่าที่ดินมันเป็นมรดกของแม่จะโดนยึดโดยขอให้พี่สาวไปเซ็นหนังสือมอบอำนาจแล้วก็โอนที่ดินดังกล่าวเป็นชื่อของนายพงศักดิ์เพื่อทำการผ่อนกับธนาคารปรากฏว่าในวันพรุ่งนี้ครับ13กันยายนทางธนาคารก็นัดเซ็นมอบที่ดินแต่พี่สาวดันไม่ยอมไปเซ็นและพี่เขยยังมาดักยิงพี่ชายจนเสียชีวิตอีกต่างหากเกิดขึ้นอีกแล้วครับปัญหาเรื่องเงินทองแล้วก็ทรัพย์สินภายในครอบครัวเครือญาติด้วยกันเองครับ